ครับมาติดตามข่าวแรกกันเลยนะครับจังหวัดขอนแก่นครับร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็ผนึกองค์กรภาครัฐและเอกชนครับจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่14นะครับยกฐานะสู่ระดับเวิลด์มาราธอนเมเจอร์สนะครับเมื่อเช้าตรู่เมื่อวานนี้นะคะที่จุดปล่อยตัวถนนกาลาปพฤกษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งในรายการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่14นะคะก็มีนักวิ่งจากทั่วโลกลงแข่งขันกว่า 40,000 คนรวม47สัญชาติด้วยกันนะคะโดยมีนางกอบการวัฒนวรังคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเป็นประธานในการแข่งขันประเภทมินิมาราธอนพร้อมเอกอัครราชทูต5ประเทศด้วยกันค่ะการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่14มีวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและก็ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเล่นกีฬาเป็นนิสัยและก็พัฒนานักกีฬาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติและก็พัฒนาส่งเสริมนักวิ่งไทยนะครับสู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากลมุ่งสู่การเป็นอาเซียนมาราธอนเมเจอร์ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียนโดยในครั้งนี้ก็จัดแข่งขัน4ประเภทด้วยกันนะครับวิ่ง 40,000 กว่าคนทีเดียวนะคะผลการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่14ผู้ชนะเลิศมาราธอนประเภททั่วไปชายได้แก่ดีจิฟานะคะชาวเอธิโอเปียด้วยเวลานะคะ2ชั่วโมง23นาที55วินาทีได้รับเงินรางวัลไป 100,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะผู้ชนะเลิศมาราธอนประเภททั่วไปหญิงได้แก่มาการ์เร็ตนะคะชาวเคนยาด้วยเวลา2ชั่วโมง50นาที50วินาทีได้รับเงินรางวัลไป 50,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะผู้ชนะเลิศฮาฟมาราธอนประเภททั่วไปชายก็ได้แก่โรติกนะครับเป็นชาวเคนยาด้วยเวลา1ชั่วโมง4นาที3วินาทีนะครับได้รับรางวัล 50,000 บาทนะครับพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผู้ชนะเลิศฮาฟมาราธอนนะครับชนะเลิศประเภททั่วไปหญิงก็ได้แก่อันเดอร์เวิร์กนะครับก็เป็นชาวเอธิโอเปียนะครับด้วยเวลา1ชั่วโมง18นาที14วินาทีนะครับได้รับเงินรางวัล 35,000 บาทนะครับพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผู้ชนะเลิศมินิมาราธอนประเภททั่วไปชายค่ะได้แก่ฟรานซิสนะคะชาวเคนยาด้วยเวลา34นาที49วินาทีนะคะได้รับเงินรางวัลไป 20,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะและผู้ชนะเลิศมินิมาราธอนทั่วไปหญิงก็ได้แก่มาเลตนะคะชาวเอธิโอเปียด้วยเวลา40นาที34วินาทีได้รับเงินรางวัลไป 15,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะท่านสามารถตรวจสอบผลการแข่งขัน5อันดับแรกของการวิ่งแต่ละประเภทได้ตามเอกสารข่าวของกองการสื่อสารองค์กรนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ043นะคะ202204ค่ะโอ้บรรยากาศเมื่อวานนี้คึกคักมากเลยทีเดียวนะครับตลอดแทบจะทั้งวันที่ขอนแก่นเรานะดูตามหน้า Facebook นี่เขาโชว์เหรียญกันน่าดูเลยนะคะสำหรับคนที่ไปร่วมบรรยากาศในการวิ่งเมื่อวานนี้ค่ะ